ิจารณ์ไปทั่วโซเชียลเมื่อเพจเจเผือกได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่สาวตั๊กแตนร้องเพลงอยู่บนเวทีพร้อมระบุแคปชั่นว่าถ้าเจ๊เป็นตั๊กแตนชลดานะเจ๊จะเอาไม้ฟาดหัวเจ้าภาพสักสองที่ทำไมไม่เตรียมความเรียบร้อยก่อนศิลปินจะขึ้นเวทีละตั๊กแตนชลดางานเข้าโดนเจ้าภาพตะโกนใส่หน้าเวทีให้กล้วยพิกัดชุมแสงเหตุการณ์ประมาณว่าเจ้าภาพไม่อยากให้คนไปมุ่งหน้าเวทีเพราะคนที่นั่งอยู่โต๊ะไม่มองไม่เห็นและเจ้าภาพได้ตะโกนแจกกล้วยตั๊กแตนด้วยเอาเป็นว่าตามมาดูเหตุการณ์กันเลยค่ะ